จิราพรสั่งสคบ.ตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำการเมืองวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 17:56 นาทีจิราพรสั่งสคบ.ตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าดังปล่อยแคมเปญลดราคากระหน่ำหลังผู้บริโภคได้รับความเสียหายเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยจากกรณีบริษัทจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ประกาศโปรโมชั่นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น BYD Dolphin โดยระบุส่วนลดล่าสุดไว้ถึง 1.4 ถึง 1.6 แสนบาทต่อมามีผู้บริโภครายหนึ่งสะท้อนความเดือดร้อนระบุได้รับผลกระทบทางจิตใจเนื่องจากเพิ่งซื้อรถแบรนด์ดังกล่าวมาในช่วงที่ได้รับส่วนลด 4,090 บาทพร้อมระบุเป็นการรีบตัดสินใจซื้อเมื่อวันที่ 30 เมษายน 67 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญเพราะถูกพนักงานขายหวานล้อมอ้างเหตุผลราคาอาจกลับมาที่ราคาเต็มแต่หลังจากนั้นราคาไม่กลับขึ้นมาแต่ลดลงอีก 100,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษเป็นของแถมต่างๆนอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ค่ายเดียวกันประกาศลดราคาอีกครั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า New BYD ATTO 3 รวมทั้งสิ้นอีก 4 รุ่นให้เหตุผลเพื่อฉลองเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ครั้งแรกในประเทศไทยรวมส่วนลดสูงสุดถึง 340,000 บาทสร้างความไม่พอใจให้ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวกระทั่งนัดรวมพลมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบ.สำหรับความคืบหน้าวันที่ 2 กรกฎาคม 67 นางสาวจิราพร สิงห์ทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.เข้าตรวจสอบการโฆษณาลดราคาของรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวว่าปฏิบัติตามมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522และกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมพ.ศ. 2564 หรือไม่นอกจากนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความธรรมสามารถร้องเรียนต่อสคบ.ได้ที่สายด่วน 1166 เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดตัวท็อปก็ลดราคา BYD หันซีล 3 รุ่นสูงสุด 1.2 แสนบาทถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ลดอีกแล้วBYD ฉลองเปิดโรงงานผลิตในไทยหันราคา ATTO 3 สูงสุด 340,000 บาทผู้ใช้ BYD สุดทนค่ายลดราคากระหน่ำประกาศยกให้ฟรียื่นจม.ถึงผู้บริหารจ่อฟ้องกีฬาวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 16:45 นาทีมูฮัมหมัดซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายซบทีมแชมป์ลีกสเปนมูฮัมหมัดอุสมานมูซาซุปเปอร์สตาร์ฟุตซอลไทยย้ายร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาแชมป์ลีกสเปนด้วยสัญญา 2 ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก 2 ปีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เอสพลานาดรัชดาภิเษกสโมสร Black Pearl United ร่วมกับบริษัท IMANE ไทยแลนด์จำกัดแบรนด์กีฬา IMANE จัดงานแถลงข่าวปล่อยตัวมูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงตัวเก่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยวัย 26 ปีย้ายไปร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮนาคอสตากาลิดาทีมแชมป์ลีกสูงสุดสเปนด้วยสัญญา 2 ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่ม 2 ปีภายในงานมีทางคุณทักขสิทธิ์ จิตติวานิช ประธานกรรมการบริษัท IMANE ไทยแลนด์จำกัดคุณเกษสุดาเปงเรืองประธานสโมสร Black Pearl United และมูฮัมหมัดอุสมานมูซาร่วมแถลงข่าวดีลสำคัญท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนฟุตซอลร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของดาวยิงทีมชาติไทยหลังทำผลงานโดดเด่นในลีกสเปนกับคอร์โดบาฟุตซอลซีซั่นที่ผ่านมาลงสนาม 27 นัดยิง 17 ประตูกับ 8 แอสซิสต์จนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางโดยเฉพาะหลายทีมชั้นนำของลีกสเปนแต่สุดท้ายเป็นจิมบี้กาตาเฮน่าคว้าตัวมูฮัมหมัดอุสมานมูซาไปร่วมทีมโดยโคเซ กอนซาเลสอดีตเฮดโค้ชคอร์โดบาฟุตซอลและโคเคมาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้ส่งคลิปวิดีโอมาแสดงความยินดีและอวยพรให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซากับเส้นทางครั้งใหม่ในลีกอาชีพกับจิมบี้กาตาเฮน่าด้านมูฮัมหมัดอุสมานมูซากล่าวถึงการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมจิมบี้กาตาเฮน่าในครั้งนี้ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมเดินทางกับจิมบี้กาตาเฮน่าและได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกและผู้เล่นระดับโลกในทีมจิมบี้เป็นหนึ่งในทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดและพวกเขาเล่นสไตล์ฟุตซอลที่ผมชอบอยากมีส่วนร่วมกับผู้เล่นที่น่าทึ่งทุกคนที่นั่นผมรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกทีมที่สนใจในตัวผมได้ปรึกษากับทีมงานและครอบครัวถึงอนาคตของผมในฟุตซอลอาชีพสุดท้ายจิมบี้กาตาเฮน่าคือทีมที่ผมเลือกสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เนื่องจากจิมบี้กาตาเฮน่าคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนและได้สิทธิ์ลุยถ้วยสโมสรยุโรปทำให้มูฮัมหมัดอุสมานมูซาเตรียมจารึกชื่อตัวเองเป็นผู้เล่นคนแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้ลงแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านอกเหนือจากการย้ายทีมแล้วมูฮัมหมัดอุสมานมูซาในฐานะ IMANE Global Brand AMBASSDOR ของแบรนด์กีฬา IMANE ซึ่งเป็นแบรนด์ฟุตซอลและไลฟ์สไตล์กีฬาชั้นนำความร่วมมือของเมดกับ IMANE ตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะบุคคลสำคัญในชุมชนฟุตซอลระดับโลกสำหรับสโมสรจิมบี้กาตาเฮน่าตั้งอยู่ในแคว้นมูเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปนผลงานปีล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าดับเบิลแชมป์ทั้งถ้วยแชมป์ฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปนหรือฟุตซอลลีกสเปนและคว้าแชมป์บอลถ้วยโกปาเดสปัญญา2024พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันยูฟ่าฟุตซอลแชมเปี้ยนลีกเศษ2024/25วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 15:23 นาทีฟุตโนตจับตาก้าวสำคัญภูมิใจไทยชิงชัยฐานะนำอนุรักษ์นิยมความสำเร็จทางการเมืองในเส้นทางแบบพรรคภูมิใจไทยกำลังได้รับการพัฒนาเป็นสูตรทางการเมืองบนหนทางเลือกของหลายพรรคการเมืองเป็นความสำเร็จจากบทเรียนทางการเมืองในยุคพลเอกเปรมติณสูลานนท์อย่างมีนัยสำคัญและแหลมคมนั่นก็คือความสำเร็จในลักษณะไผ่ลู่ลมสุดอ่อนไหวเพียงแต่ความอ่อนไหวนั้นมิได้เป็นความอ่อนไหวอย่างไร้หลักการหากแต่สามารถยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความกลมกลืนองค์ประกอบหนึ่งคือการดำรงสถานะอันเป็นจุดรวมของบ้านใหญ่ทางการเมืองอย่างมั่นคงนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาจากพรรคชาติไทยพรรคกิจสังคมขณะเดียวกันบทเรียนที่อุดมและรอบด้านเป็นอย่างยิ่งคือบทเรียนที่พรรคภูมิใจไทยได้มาในห้วงแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย คือกำลังสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 จำนวน 377 ส.ส.มิได้มาจากพลังของหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเพียงผู้เดียวเมื่อพรรคภูมิใจไทยมีรากฐานมาจากพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนการประกอบส่วนครึ่งเป็นพรรคจึงมาจากประสบการณ์ของพรรคชาติไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนผลึกสำคัญของพรรคภูมิใจไทยคือผลึกจากการแยกจากพรรคพลังประชาชนไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลความยืดหยุ่นเป็นอย่างสูงของพรรคภูมิใจไทยก็คือไม่เพียงแต่จะสามารถร่วมได้กับพรรคพลังประชารัฐหากแต่เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งก็ร่วมได้แม้กระทั่งกับพรรคเพื่อไทยเป็นการร่วมโดยที่ดำรงยุทธศาสตร์อันเป็นเป้าหมายทางการเมืองของตนโดยมิได้แปรเปลี่ยนนั่นก็คือด้านหนึ่งเป็นการร่วมแต่ด้านหนึ่งก็เป็นการต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบรูปธรรมอย่างสำคัญก็คือการชิงความได้เปรียบในการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาและพร้อมที่จะสับประยุทธ์ในทุกพื้นที่สถานการณ์นำในจุดพรรคอนุรักษนิยมย่อมเป็นเป้าหมายสถานการณ์ทางการเมืองนับแต่วันที่22สิงหาคม2566ทำให้ทุกพรรคการเมืองจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใหม่นั่นก็คือการชิงกันเป็นพรรคอนุรักษนิยมที่สำคัญประการหนึ่งเพื่อแยกตัวให้แตกต่างจากพรรคก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงประการหนึ่งเพื่อเสนอตัวเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในห้วงแห่งการปรับตัวในลักษณะถอยกลับในทางการเมืองไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐล้วนเข้าสู่การต่อสู้เพื่อชิงฐานะนำ